ะมาติดตามรับชมกันต่อนะครับเดี๋ยวกับผมตีเล็กสายมันทีมงานฟ้าบรรดาลก่อสร้างกับ2รถขุดสุดโหดอาจารย์กับลูกศิษย์ป๋าเจาะกับนมเติ้ลขยับเดินแล้วครับสานี SY 2154ควบคุมการแสดงโดยป๋าเจาะสายบุกสายโหดสายลุยสายฮาและก็สายบ้าพลังครับขยับขึ้นไม้นี่ขยับขึ้นไม้มาได้แล้วข้างหลังนั้นโกเบ SK 200ครับพยายามขยับอยู่เหมือนกันเอายังไงทำไมมันเด๋อเดียงดังอย่างนี้ป๋าเจาะเอาฝั่งโน้นลงแล้วครับเอาฝั่งโกเบนมเติ้ลลูกศิษย์อาจารย์กับอาจารย์นี่ใครจะล่วงใครจะรอดนี่โอ้ขยับเดินแล้วฝั่งโน้นเอาดึงตัวเองครับขึ้นไปแล้วครับโอ้โหโอ้โหขึ้นไปแล้วสุดยอดฝีมือกระดูกประสบการณ์นี่อยู่ที่ป๋าเจาะนะครับซาดี้ SY 2154ส่วนบ้าดีเดือดไต่เต้าเก็บประสบการณ์นั้นอยู่ที่โกเบ SK 200ครับดมเติ้ลส่งต่อโคนให้กันนะครับหรือว่าดินสมองเรียกยังไงก็ได้ครับเพราะมันเละเป็นโจ๊กไปหมดแล้วงานนี้บ้าดีเดือดอย่างเดียวครับไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะหน้างานเละหน้างานโหดแบบนี้จะมัวรีรอไม่ได้ครับต้องบุกต้องลุยกัดฟันสู้หัวใจแกร่งเข้าไว้ครับฝั่งนี้เขามาบุกอยู่2คันส่วนป๋าเวงกับเสียทัศน์อยู่ฝั่งทิศตะวันตกป๋าเจาะกับนุ่มเติ้ลนะครับลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยอยู่ฝั่งทิศตะวันออกเป้าหมายเดียวกันครับเปิดโคนเปิดเลนเจาะหาจุดแข็งนุ่มเติ้ลเอายังไงจะเง้อมองผ่านหน้าต่างป๋าเจาะนี่เด๋อเดียงด่างครับเด๋อเดียงด่างครับนี่ครับดูสิครับตักไปนี่โคนสไลด์หาที่แข็งไม่เจอเลยครับในระดับ2เมตรถ้ายืนข้างบนนี่ติดโลมครับแต่ถ้าลงข้างล่างอย่างป๋าเจาะทำอยู่นี่ปลอดภัยฝั่งของโกเบนั้น3หลุมแล้วครับในรัศมี50เมตรป๋าเจาะเป็นคนเอาขึ้นให้รอบหนึ่งดึงกันขึ้นอีก2รอบไปตะกุยขึ้นมาครับเก็บภาพทัน1รอบอีก2รอบเก็บภาพไม่ทันน่าเสียดายครับช็อตเด็ดสมองล้วนๆเลยครับนอกจากบินจะสมองแล้วคนขับนี่ต้องใช้สมองเป็นพิเศษครับทำยังไงจะเอาตัวรอดได้ทำยังไงหน้างานจะเดินโคนอย่างนี้จะมีวิธีไหนใช้แรงอย่างเดียวไม่ได้ครับและอย่างป๋าเจาะนี่ไม่ต้องสาธยายให้มากเลยครับประสบการณ์นี่ระดับซื้อแปะเรียกอาจารย์ปรมาจารย์เรียกครูแล้วครับผลงานที่โดดเด่นอ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่มนี่จม3คันลวด
นะครับทางด้านของป๋าเจาะขับเองติดเองเอาขึ้นเองนี่คือสุดยอดฝีมือกับบีมือหนึ่งของทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างค่าตัวแต่ละไฟนี่หลายหมื่นครับโอ้แต่ละเดือนครับค่าตัวแต่ละเดือนนี่หลายหมื่นรวมโอรวมเบี้ยขยันฝีมือดีนี่ไม่มีอดตายแล้วครับลูกเมียที่บ้านคอยให้กำลังใจกินหรูอยู่สบายแล้วครับไม้ครับท่อนเล็กท่อนใหญ่ทุกอย่างมีประโยชน์หมดโอ้โหถ้าไม่เดินออกมาเมื่อสักครู่นะครับเรียบร้อยเลยผมขยับมาเมื่อสักครู่ครับดินซุดเลยครับต่อหน้าต่อตาเลยเมื่อสักครู่แม่ยืนอยู่ตรงนั้นพอดีเกือบไปแล้วครับตีเล็กมีเกือบไปเกือบจะต้องให้ป๋าจ้อโกยหาล่างแล้วครับเมื่อสักครู่นี่โอ้โหโชคดีโชคดีมาเชียร์ป๋าจ่อติดขอบเวทีขนาดนี้เกือบซวยครับเพราะว่าจังหวะขุดไปนี่ดินมันก็สไลด์ไปเรื่อยนะครับเพราะไม่มีที่แข็งครับเละเป็นโจ๊กฝั่งนู้นจะขยับเดินอีกหรือเปล่าหนุ่มเติ้ลหนุ่มเติ้ลว่ายังไงหนุ่มเติ้ลว่ายังไงเอ่ยตักไม้แล้วครับตักไม้แล้วไปดูหนุ่มเติ้ลขยับตัวกันก่อนป๋าจ้อก็จะขยับตัวหรือเปล่าโอ้ยังครับยังเอาดูมุมนี้ก็ได้หนุ่มเติ้ลนี่มีเอียงนะครับดูว่าจะขึ้นท่อนไม้ได้หรือเปล่าก็มีสุดนะครับมีสุดยังครับยังไม่ขยับครับป๋าจ้อนี่ไล่เลนหันกลับไปตักเลนต่อ
ฝั่งของป่าเจ้านี่ไม่ต้องกลัวติดลมนะครับเอาตัวรอดได้สบายสบายชั้นดินด้านล่างนั้นค่อนข้างแข็งครับป่าเจ้าบอกเอาอยู่แต่ถ้ายืนข้างบนนี่เรียบร้อยแน่นอน 100% ส่วนฝั่งของหนุ่มเติ้ลนี่อันตรายรอบตัวครับเพราะอยู่ในตำแหน่งที่สูงชั้นล่างสมอง2เมตรดูครับสุดแล้วครับสุดแล้วสุดแล้วพูดยังไม่ทันขาดคำเลยครับเอาจะไงหนุ่มเติ้ลเรียบร้อยไหมเอาจากต้นตาลไปเบี่ยงไปเอาปลายไปนู่นเอาโคนมานี่หรือเปล่าเดินอยู่บนไม้2ท่อนนะครับก็ลงทั้งไม้นั่นแหละครับ2ท่อนรอดไม่รอดครับพิษสงอันตรายรอบตัวจริงๆดินสมองโอ้ดูสิครับดูรถมันกระดกมันกระเพื่อมมันเดือดเดี้ยงด้างครับมันกระดกไปมากระดกหน้ากระดกหลังเอาปวดตัวขึ้นครับเหยียบไม้ได้แล้วเตรียมตัวเกี่ยวแล้วดึงเกี่ยวแล้วดึงขึ้นหรือเปล่าเอาโอ้รอดไม่รอดครับกดตัวแล้วก็ดันนี่ออกลูกฉลาดครับสุดยอดสุดยอดเดินมาเอาตัวรอดได้นะครับถึงแม้ประสบการณ์ยังน้อย IQ สมองการทำงานนี่ไหวพริบดีครับพยายามจะตักไม้ฝั่งของป่าจอเราว่ายังไงป่าจอว่ายังไงล่ะโอ้ยแล้วพยายามตักไม้ครับดูหนุ่มเติ้ลก่อนดูหนุ่มเติ้ลยืนให้ดีๆก่อนคือได้เสียวตลอดเวลาครับทำงานที่นี่ได้เสียวตลอดเวลาต้นตาลกับต้นยูคาช่วยชีวิตวางลงไปวางต้นตาลลงไปครับหนุ่มเติ้ลจุดนี้น่าจะแข็งครับกดไม่ลงขยับเดินอีกรอบครับจ้วงแล้วดึงขึ้นมาขึ้นไม่ขึ้นครับโอ้โหตัวเดินข้างนึงไม่หมุนกดลงอีกกดเข้าไปเอาละเหยียบได้แล้วครับ
เอื้อมมือเกี่ยวดึงพลังอาร์มพลังบูมมาหมดอาจารย์จอดดูก่อนเฮ้ยลูกศิษย์จะรอดหรือเปล่าเอาไงเอาไงนุ่มเหอะนุ่มเต้นขยับตั้งรับลงมาค้ำแล้วดันถอยหลังได้ที่หรือยังได้ที่แล้วครับตักดินต่อครับ IQ สุดยอดถึงแม้ว่าจะเป็นมือใหม่เป็นกระบี่เล่มใหม่ของฟ้าบรรดาลก่อสร้างครับฝั่งนี้กระบี่มือ1ป๋าเจาะส่วนฝั่งนี้กระบี่มือใหม่นมเติ้ลโหดแล้วกันขอแห้งแล้วครับพักก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมามันกันต่อคู่นี้บ้าดีเดือดท่านที่เป็นโรคหัวใจนี่หายาดมรอได้เลยครับช่วงหน้าโหดกว่านี้หรือเปล่านี่คือคำถามเจอกันใหม่สวัสดีครับ